วันนี้ค่ะมีผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายนะคะนักวิชาการเนี่ยเขาวิเคราะห์อย่างนี้ค่ะเขาเชื่อว่าระหว่างเนี้ยคุณทักษิณเนี่ยต้องเร่งดำเนินการดีลใหม่แล้วแหละการที่บอกว่าป่วยเราไม่ได้ว่าเขานะป่วยจริงไม่จริงอะไรยังไงเพราะเดี๋ยวทนายออกมายืนยันนะคะว่าคุณทักษิณเนี่ยติดโควิดจริงๆและอาการก็ค่อนข้างที่จะพอสมควรเลยแต่นักวิชาการมองว่าดีลใหม่ต้องเกิดขึ้นแล้วค่ะดูซิว่าจะเกิดอะไรขึ้นจากนี้และที่สำคัญนะคะคิดว่าวันที่18มิถุนายนเนี่ยคุณทักษิณเนี่ยน่าจะได้ประกันตัวแต่สุดท้ายนะคะปลายทางคิดว่าไม่รอดนะคะเพราะว่าตูจากตัวบทกฎหมายแล้วเนี่ยค่อนข้างมีความชัดเจนค่ะนอกจากนี้ค่ะคุณทักษิณเองอาจจะเร่งผลักดันในเรื่องของกฎหมายนิรโทษกรรมนะคะทั้งหมดทั้งมวลค่ะเป็นเพียงปัจจัยแล้วก็เงื่อนไขหนึ่งที่เกิดขึ้นเป็นภาพชัดในตอนนี้นะคะแล้วจะนำไปสู่จุดเปลี่ยนทางการเมืองอย่างไรติดตามจากการนะคะโทรสัมภาษณ์พิเศษอาจารย์คมสันต์โพคงนักวิชาการด้านกฎหมายเชิญชมค่ะก็คุณทักษิณแกที่ผ่านมาแกก็ออกจะซาไปหน่อยอะนะพูดกันแบบทางการเมืองอะนะที่มีกิจกรรมเกี่ยวข้องกับการเมืองตลอดเวลาแล้วก็เหมือนมีการชี้นำครม.บางเรื่องเช่นครม.เศรษฐกิจเนี่ยนะครับค่อนข้างเยอะฉะนั้นในแง่สถานการณ์ทางการเมืองที่เกี่ยวคุณทักษิณเนี่ยเมื่อมีคำสั่งอัยการสูงสุดให้ส่งฟ้องเนี่ยนะครับคุณทักษิณเนี่ยมันก็เป็นการปราบให้คุณทักษิณเบาลงหน่อยในเรื่องการเมืองเบาๆลงหน่อยว่าอย่ามากเกินไปอ่ะในความเห็นผมนะแต่อีกอย่างก็คือว่าในแง่เอานี้ในแง่หลักการของกฎหมายเนี่ยการสั่งของอัยการสูงสุดเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นไปตามพยานหลักฐานที่ปรากฏในสำนวนของพนักงานสอบสวนที่เสนอมาเพราะว่าจริงๆเรื่องนี้เป็นเรื่องที่อัยการสูงสุดท่านก่อนเนี่ยได้สั่งฟ้องไปแล้วนะฮะแล้วก็ปรากฏว่าคุณทักษิณเนี่ยเมื่อกลับเข้ามาในประเทศไทยเนี่ยก็ยื่นขอร้องทุกข์ขอความเป็นธรรมในเรื่องนี้นะฮะซึ่งเอาหลักก่อนว่าอัยการจะเปลี่ยนแปลงคำสั่งว่าอัยการสูงสุดที่สั่งฟ้องไปแล้วเนี่ยมันค่อนข้างจะไม่ง่ายนักนะฮะถ้าคุณไม่มีหลักฐานใหม่จริงๆเนี่ยก็มักจะเป็นเรื่องที่อัยการสุดก็ต้องยืนตามคำสั่งเดิมนะฮะแล้วก็ข้อเท็จจริงของคุณทักษิณที่ผมได้รับทราบมาในเรื่องการร้องทุกข์ขอความเป็นธรรมก็คืออ้างว่าคลิปเสียงหรือคลิปที่ได้มาใช้ในพยานหลักฐานเนี่ยเป็นคลิปปลอมที่เกิดจากการตัดต่อซึ่งมันก็ไม่ใช่พยานหลักฐานใหม่ใช่ไหมฮะเพราะว่าเป็นการต่อสู้ว่าเพื่อจะทำลายพยานหลักฐานที่มีนะฮะซึ่งเป็นพยานหลักฐานเดิมไม่ใช่พยานหลักฐานใหม่เป็นโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงคำสั่งเดิมเนี่ยค่อนข้างยากพอสมควรครับอันนี้เป็นไปตามข้อกฎหมายธรรมดานะคือคุณทักษิณเนี่ยจริงๆขนาดนี้ยังเป็นนักโทษนะที่ได้รับการพักโทษเท่านั้นแต่ว่าถ้าถามว่าเป็นผู้พ้นโทษอย่างก็ต้องตอบไปอย่างระหว่างการพักโทษนะฮะเพราะฉะนั้นเมื่ออัยการสั่งฟ้องเนี่ยโดยหลักการวันที่18ก็ต้องเอาตัวมาฟ้องนะฮะเอาตัวมาฟ้องและเนื่องจากอยู่ในฐานะของนักโทษเนี่ยนะครับนักศิลป์ก็ต้องหลักการมันต้องเข้าเรือนจำแหละเป็นแต่ว่าจะมีการยื่นคำขอประกันตัวนะฮะซึ่งโดยหลักการการขอประกันตัวมันก็เป็นดุลพินิจของศาลที่จะพิจารณาว่าเข้าเหตุที่จะให้ประกันตัวหรือไม่หรือเข้าเงื่อนไขของการที่ต้องห้ามไม่ให้ประกันตัวนะซึ่งเขาก็คงยื่นแน่นะครับแต่จะได้ไม่ได้เนี่ยอยู่ในจุดนี้ของศาลล่ะแต่ว่าเขาอยู่ในฐานะนักโทษอยู่เขาไม่ได้อยู่ในฐานะของคนทั่วไปอย่างที่เราเข้าใจกันไม่มีนัยยะอะไรฮะก็เป็นนักโทษก็คือเป็นนักโทษนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยหลักการก็ต้องเอาตัวมาศาลแล้วแหละมาควบคุมไว้นะแต่จะได้ประกันไม่ได้ประกันเนี่ยอยู่ที่มินิศาลแล้วนะถ้าศาลไปมองว่าที่ผ่านมาคุณได้รับพักโทษด้วยเหตุนี้แต่ปรากฏว่าในข้อเท็จจริงอะคุณไม่ได้เข้าเหตุนั้นเลยศาลก็อาจจะไม่ให้ประกันก็ได้นะครับซึ่งหมายความว่าคุณนักศึกษาอาจจะถูกควบคุมอยู่ในเรือนจำแต่ถ้าศาลเองมองว่าคดีประเภทนี้คดี112เนี่ยนะที่ผ่านมาศาลอาญาก็เคยให้ประกันกับผู้ต้องหารายอื่นนะซึ่งล่าสุดก็มีตะวันกับแฟรงค์ที่ได้รับการประกันตัวไปนะแล้วที่ผ่านมาก็มีการได้ประกันตัวไปกันเยอะเพราะฉะนั้นก็เป็นไปได้ที่คุณนักศึกษาอาจจะได้ประกันตัวก็ได้คือในทางการเมืองมองได้อะในทางการเมืองเนี่ยมองได้แต่ในทางกฎหมายเนี่ย
มันก็เป็นเรื่องเหตุขัดข้องที่จะขอเลื่อนไม่ฟังก็ได้แต่ศาลจะให้ขอโทษอัยการสูงสุดอ่ะเมื่อมีคำสั่งฟ้องก็อาจจะอ่านเลยอย่างที่กระทำไปเพราะว่าสุดท้ายเนี่ยก็วางเงื่อนไขให้คุณทักษิณมาศาลนะฮะนะการสั่งฟ้องวันที่18ก็คือหมายความว่าวันที่18ก็ต้องไปศาลแล้วแหละแต่ในทางการเมืองก็คือเป็นการเป็นดีเลย์แท็กติกอะเนาะนะครับที่จะยืดเวลาไปจะไปหาดีลใหม่หรือจะอะไรนั่นก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งนะครับเป็นอีกประเด็นหนึ่งเพราะว่าคนนี้เขาเก่งในการที่จะไปเจรจาและเปลี่ยนได้ตลอดเวลาอยู่แล้วฮะ 100% ในทางการเมืองเรามองว่า 100% ส่วนติดจริงไม่จริงอันนี้ไม่มีใครรู้นะนอกจากตัวเขาแม้แต่หมอเองที่เซ็นบอกก็ไม่มั่นใจแต่นั้นเองเอาเป็นว่ามันก็เป็นเทคนิคที่จะยืดเวลาไปหายใจอีกหน่อยเองนะครับก็คงจะทำให้คุณทักษิณเนี่ยต้องไปพยายามคุยตกลงอ่ะในกลุ่มพรรคร่วมรัฐบาลให้ช่วยผลักดันมากขึ้นแหละดีลโทษกรรมเรื่องนี้แต่ว่ารัฐบาลจะอยู่แค่ไหนอันนี้ยังไม่มีใครรู้นะเพราะว่ากรณี40 สว.เนี่ยมันก็ไม่ได้ช้านักนะซึ่งหมายความว่าตัวคุณเศรษฐาเองก็คงจะต้องยืดขอขยายระยะเวลาแหละออกไปสัก1ครั้งหรือ2ครั้งแหละนะซึ่งไอ้ตรงนี้มันก็จะอาจจะไปจบอยู่ที่ราวๆประมาณปลายเดือนมิถุนาแต่ก็ขอขยายได้อีกสักครั้งที่3เนี่ยน่าจะไม่เกินกลางเดือนกรกฎาคมแล้วก็ปลายเดือนก็น่าจะทราบอยู่ว่าผลจะออกเป็นอย่างไรซึ่งคุณเศรษฐาจะอยู่หรือไม่อยู่ยังไม่มีใครรู้นะเพราะมีข่าวทำนองว่าในแง่ดีลเนี่ยคุณทักษิณก็อาจจะให้เศรษฐาละออกก่อนนะให้เศรษฐาละออกก่อนก็เป็นไปได้หรือคุณเศรษฐาเกิดเป็นไทยจริงๆแกอาจจะทนไม่ไหวแกจะลาออกก็ได้ซึ่งหมายความว่ารัฐบาลก็อาจจะต้องจัดตั้งกันใหม่ถึงต้องจัดตั้งกันใหม่เรื่องนิรโทษกรรมก็อาจจะต้องคุยกันใหม่ยังอีกนานครับนิรโทษกรรมนั่นอีกนานมันอยู่ในชั้นศึกษาเท่านั้นเองยังไม่ถึงกับเปลี่ยน 100% หรอกครับแต่เป็นเงื่อนไขหนึ่งที่อาจจะทำให้เกิดการเปลี่ยนมากกว่าแต่จะเปลี่ยนเนี่ยผมยังไม่ถึงขนาดหมอว่ามันจะเปลี่ยนในขณะนี้นะผมว่าถ้าจะเปลี่ยนกันจริงเนี่ยมันต้องไปดูเงื่อนไขเรื่องคดีของคุณเศรษฐานะแล้วก็ไปดูเรื่องของก้าวไกลนะครับที่จะเกิดขึ้นนะในอนาคตเรื่องกรณีของการยุบพรรคนะครับผมว่าเรามิถุนากรกฎาคมเนี่ย2เดือนเนี้ยน่าจะเป็นเดือนที่น่าจะถ้ามีเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นเนี่ยจะเป็นจุดเปลี่ยนค่อนข้างเยอะครับในเดือนมิถุนากรกฎาคมครับคือเอาทีละช็อตนะกรณีขอประกันตัวเนี่ยผมมองว่าอาจได้นะน่าจะได้ประกันตัวเพราะว่าที่ผ่านมาศาลก็ได้ก็ค่อยปล่อยผู้ต้องหากรณีนี้ไม่ประกันตัวไปเยอะแล้วนะครับเพราะฉะนั้นกรณีนักศิลป์เนี่ยน่าจะได้ประกันตัวนะแต่กรณีถึงสุดท้ายของคดี112เนี่ยโดยสภาพพฤติกรรมเนี่ยผมว่าไม่รอดนะครับไม่รอดแต่คดีมันสู้ยาวนะจนถึงศาลฎีกานะซึ่งปัจจัยจนถึงศาลฎีกาจะเป็นอย่างไรนะเป็นคดีกรณีเนี่ยครับโอ้ยเขาเก่งครับเรื่องนี้เขาดิวไปทั่วแหละฮะแล้วก็มีมือดิวที่มีที่คนตรงนั้นตรงนี้อยู่ฉะนั้นเรื่องดีลเนี่ยมันเกิดแน่ๆอยู่แล้วครับคือเรื่องการเมืองเนี่ยประชาชนจะเบื่อก็เบื่อนะฮะเบื่อไปแต่ในแง่ของกระบวนการทางกฎหมายเนี่ยเราต้องพยายามรักษาความศักดิ์สิทธิ์ของกระบวนการยุติธรรมไว้นะฮะดีลการเมืองจะดีลอย่างไรก็แล้วแต่อย่าให้มันกระทบกับกระบวนการในกระบวนการของความยุติธรรมตามกฎหมายซึ่งมันกำลังจะถูกทำลายโดยคุณทักษิณเนี่ยแต่จริงๆมันก็โดนทำลายไปแล้วล่ะนะโดยกระบวนการของราชทัณฑ์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับในแง่ของประชาชนเนี่ยเบื่อการเมืองได้แต่อย่าไปมีส่วนร่วมกันเบื่อจนกระทั่งทำให้กระบวนการยุติธรรมทำลายเพราะสุดท้ายเมื่อกระบวนการยุติธรรมถูกทำลายประชาชนเนี่ยจะได้รับผลกระทบในสิ่งเหล่านั้นนะครับในเบื้องลึกๆเนี่ยผมก็ไม่เชิงมองว่าเป็นเรื่องขั้วอำนาจเก่านะ 100% นะครับเพราะจริงๆขั้วอำนาจจะเก่าจะใหม่เนี่ยมันมีปัญหาเกี่ยวกับทุนทั้งหมดแหละคือทุนเข้ามาแทรกแซงทุกอันนะฮะเพียงแต่จะเป็นทุนไหนที่เข้ามายุ่งตรงนี้เพราะนั้นถ้าทุนแปรเปลี่ยนเมื่อไหร่เนี่ยนะจะขั้วใหม่ขั้วเก่าเนี่ยมันก็จะมีปัญหากับฝ่ายการเมืองที่เกี่ยวข้องทันทีดังนั้นตรงนี้จะเป็นอิทธิฤทธิ์ของขั้วอำนาจเก่าหรือไม่เนี่ยนะผมก็มองว่าในเงื่อนไขปัจจัยในทางกฎหมายมันเข้า
มันเข้ามันเอื้ออยู่ที่จะเข้าดำเนินการในเรื่องที่เกิดขึ้นตอนนี้ครับคือดิวยังไงก็แล้วแต่เนี่ยถ้าข้อกฎหมายมันเป็นข้อกฎหมายมันก็เป็นไปตามนั้นนะแต่ที่มันจะบิดเบี้ยวได้ก็คือดุลพินิจการตัดสินของคนแล้วแหละว่าจะมีทุนหรือจะมีปัจจัยหรือเข้ามาเอื้อเกี่ยวข้องกับเรื่องเหล่านี้หรือไม่นั่นเป็นอีกสิ่งที่เราจะต้องจับตามองจับตามองทุนทั้งหลายให้ดีครับว่าเบื้องหลังทุนของรัฐบาลชุดนี้มันเป็นอะไรผมว่าไม่เป็นปัจจัยที่จะชี้ขาดเรื่องการสั่งคดีเพราะว่าอันที่หนึ่งเนี่ยในแง่ข้อกฎหมายเนี่ยของคดีเนี่ยมันมีการสั่งไปแล้วแต่เราจุกขอความเป็นธรรมมันเปลี่ยนแปลงที่เขาขอไปเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงกับคำสั่งไม่ได้นั่นคือประเด็นที่หนึ่งนะครับประเด็นที่สองก็คือว่าอัยการสูงสุดคนนี้นะเท่าที่ได้รับทราบมาในวงการเนี่ยก็ค่อนข้างจะเป็นคนคลีนพอสมควรนะฮะแล้วก็ไม่ค่อยมีผลประโยชน์แล้วก็ค่อนข้างจะตรงไปตรงมาแหละเพราะนั้นโดยบุคลิกแบบนี้ก็เป็นไปได้อยู่แล้วล่ะที่จะมีโอกาสที่จะสั่งคดีแบบนี้ครับนะฮะ